เฮ้ยนี่พวกแกเป็นอะไรกันเหรอเอาเว้นนี่แกยังไม่รู้เรื่องเหรอรู้เรื่องรู้เรื่องอะไรเหรอก็บริษัทเราอ่ะจะส่งคนของเราไปที่บริษัทสาขาย่อยที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าน่ะแล้วยังไงเหรอแล้วยังไงอ่ะก็เขาเลือกคนในแผนกเราไงอ๋อเอ้ยแล้วหัวแกไปโดนอะไรมาวะเนี่ยมาโถยทำได้ฉันก็โอ้โหของฉันอ่ะไปโคกําแพงอ่ะดิพอเจ็บเขาจะได้ไม่ได้ส่งเราไปไงเออเฮ้ยมืออาชีพว่ะเออเข้าท่าไอ้นั่นแขนแกไปโดนอะไรมาเนี่ยฉันเอาไม้มาทุบแขนฉันให้หักละสิเพื่อที่จะไม่ได้ไปสามเหลี่ยมบูมีด้าใช่เอ็นอย่าว่างานนี้เลยนะฉันว่าแกก็คงไม่อยากไปหรอกฉันเตรียมไว้ให้ละที่นั่นมันอันตรายและกันดารมากเลยใช่ไหมวะมันโคตรอันตรายแล้วก็โคตรไกลถึงไกลที่สุดเลยเหรอเว้ยไม่มีใครอยากไปกันหรอกจริงเหรอฉันยังเจ็บอยู่เลยนะเว้ยไม่รู้กระทบถึงไหนเนี่ยเอาที่แจ้งไปเมื่อวานในกลุ่มอ่ะดูกันแล้วใช่ไหมดูแล้วครับหัวหน้าไอ้บ๊อบนี่หัวแกไปโดนอะไรมาเนี่ยพันเป็นมัมมี่เลยเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้ครับเมื่อวานหลังเลิกงานเนี่ยผมถูกรถชนนะครับแล้วก็หัวไปฟาดพื้นตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยครับก็อีกคนแขนโดนอะไรมาน่ะผู้จัดการครับคือผมตกบันไดแขนผมหักครับทำไมแต่ละคนไม่รู้จักระวังตัวเลยไม่เป็นไรงั้นแก2คนอ่ะไม่ต้องไปแล้วผู้จัดการครับขาผมก็หักเหมือนกันครับแกไม่ต้องไปหรอกหน้าตาแกทุเรศเกินไปดูจมูกแกดิโตยกับเบจัมพูโอ้โหดูเสนอหน้าไปไม่ต้องไปเสียภาพให้บริษัทหมดป๊อปโก้เป็นยังไงวันนี้กลับบ้านไปพักก่อนนะหายไวๆนะรีบมาทำงานนะโอเคนะส่วนแกเบนไม่ต้องกลับงานส่งไม่เคยตรงเวลาอยู่ทำโอทีด้วยวันนี้ทำไม่เสร็จไปแล้วเจ็บพุ่งเจ็บขาแต่งตัวมึงจะแต่งตัวให้ดีเบนยังไงแกก็สู้ๆนะเว้ยสู้ๆเพื่อนก็ผู้จัดการไปแล้วแกนี่โตในจมูกหัวสมองนี่ไม่เคยโตเลยโอ้ยเลยนายก็กลับบ้านเลยปล่อยให้คนงานทำงานต่อเนี่ยเดี๋ยวก่อน